สบายดีสมชมที่เคารพเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงบรรยากาศการฉลองชัยชนะของทีมชาติลาวเนาะหลังจากที่ว่าผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยนต์บุกเกิน19ปีประจำปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งแน่นอนในพิธีการก็มีทางด้านแฟนหวานไปเบิ่งแล้วก็มีการร้องเพลงเย็นสบายซาวนาแล้วก็ร้องเพลงชาติในวิธีฉลองชัยกันเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งรายละเอียดกันก็คือภายหลังที่ว่าทีมชาติลาวในหุ่นยนต์บุกเกิน19ปีกลายเป็นทีมทำอิฐที่ว่าผ่านเข้ารอบห้องชนะเลิศหลังจากที่ว่าเอาชนะในนาทีสามก็คือเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ1ในวันที่เข้ากรกฎ2022ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ในการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นเองอย่างไรก็ตามหลังจากจบการแข่งทีมชาติลาวก็ได้ไปขอบใจแฟนบอลชาวลาวจำนวนหนึ่งที่มาเชียร์กันทุกๆนัดกันเลยอยู่ที่สนามอินโดนีเซียน่ะซึ่งในตอนนั้นแฟนบานก็ได้ห้องเพลงเย็นสบายซาวนาเพื่อเป็นการสลองใจรวมกับนักเตะนั่นเองและสุดท้ายก่อนที่ทีมชาติลาวก็จะย่างเข้าไปห้องแต่งตัวและทางท่านไมเคิลไวส์หัวหน้าของทีมชาติลาวก็ได้พาลูกทีมสลองกันยังไงก่อนที่จะพิซซ่ากันด้วยห้องเพลงชาติไปฟังนำกันเลยไปเบิ่งบรรยากาศนำกันเลยโอเคแต่ทีมชาติลาวลงสนาม3นัดชนะไป3นัดมี9คะแนนอยู่ที่1ของกุมบี้เนาะก็คือนัทวิทย์สามารถชนะติมอร์เลสเต้ 2-0 นัดที่2ชนะทีมชาติกัมพูชาไป 2-1 แต่ก็นัดล่าสุดก็เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป 3-1 ซึ่งยังตัดสินกันไม่ได้เทื่อว่าทีมชาติลาวจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มซึ่งจะต้องไปตัดสินนัดสุดท้ายกับทีมชาติมาเลเซียเนาะที่ปัจจุบันอยู่อันดับ2นัดล่าสุดก็เอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเต้ไป3ประตูต่อ2ในมื้อนี้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งก็มีอยู่7คะแนนเนาะสำหรับมาเลเซียนะเหตุให้จะต้องไปตัดสินนัดสุดท้ายกับทีมชาติลาวว่าจะเป็นแซมกุมหรือฮองแซมกุมนั่นเองซึ่งทีมชาติลาวก็ขอเพียงเสมอเท่านั้นก็จะเป็นแซมกุมทันทีโดยนัดสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่11กรกฎาคม2022เวลา 15:00 นอยู่ที่สนามจันดาบังกาประเทศอินโดนีเซียนะลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียนะก็สามารถไปติดตามกันได้นะซึ่งคลิปนี้เอาไว้ซะมีซะก่อนเอามาสรุปย่อๆกันเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศอื่นๆได้ที่คลิปที่เฮาปัดมุกลิงไว้ที่ด้านเทิงกันเลยสุดท้ายก็ต้องขอขอบใจและขอกดได้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย